วิธีเชื่อมต่อกล้อง IP Camera ที่ใช้แอป V 380 Pro นะครับตอนแรกต้องรีเซ็ตก่อนเสียบสายอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยไปรีเซ็ตที่ตัวเครื่องนะครับหันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไอเฟนกดจิ้มจิ้มเข้าไปนะครับผมประมาณ6วินะครับมันจะดังกึกนะจิ้มนะมันจะร้องขึ้นมานะครับแล้วก็รอตัวเครื่องมันทำการรีสตาร์ทนะครับโอเคถ้ามันร้องแบบนี้แล้วเปลี่ยน QR code แล้วก็อันดับแรกเข้าไปเชื่อม Wi-Fi ที่บ้านก่อนนะครับครับปิดอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมนี้อ๋อปิดอ๋อผมไม่ได้ปิดแล้วก็ Wi-Fi ที่บ้านให้มันเป็น 2.4G นะครับเชื่อม Wi-Fi ที่บ้านแล้วแต่ฐานอะไรเรียบร้อยไม่ได้ปิดอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็ไปที่แอป V 380 Pro แอปตัวนี้นะครับไม่ได้ปิดอินเทอร์เน็ตทำนี้ก็ไม่ได้ตะกี้มันไม่ยังไม่ได้ให้ปัดแอปออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใหม่นะครับแอปนี้ก็จะมีโฆษณามาหน่อยนะครับกดไปที่ข้างบนนะครับไปที่แอปตรงนี้นะเป็นกล่องที่เชื่อมอยู่แล้วนี่เราจะเพิ่มกล้องก็ไปบวกข้างบนนะครับวันนี้มันโหลดอะไรไม่รู้ช่างมันกดกันกลับไปเพิ่มกล้องบวกข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะแล้วก็ให้เราทำการไปสแกน QR code ที่ข้างตัวกล้องเดี๋ยวโคตรนะตรงนี้พอสแกนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเรียกเป็น Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับมีชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านนะครับผมให้เราทำการกดคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วให้เรากดฉันรู้ว่าเสร็จแล้วจะขึ้นเชียร์โค้ดขึ้นมาใช่ใช่ให้เราไปทำการสแกนกล้องนะครับเอาไปจ่อหน้าแบบนี้ค่อยๆค่อยๆซูมเข้าซูมออกแบบนี้เพื่อให้กล้องมันโฟกัสนะครับนี่นะครับกล้องมันโฟกัสกับตัวเชียร์โค้ดนะไม่แน่ตอนนี้มันก็จะอันนี้รู้สึกจะประมาณ30เซนนี่คือ1นะครับตัวกล้องบอกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสิ้นก็เป็นการเชื่อมต่อเสร็จแล้วมาดูที่หน้าจอมือถือเรานะครับให้เรากดตัวสีฟ้านะครับจะยินคำว่า Network Connected ตรงนี้เสร็จแล้วเราให้ทำการตั้งรหัสผ่านของตัวกล้องนะครับชื่อก็จะเป็นแอดมินถ้าเริ่มต้นรหัสผ่านตัวกล้องนะครับอันนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านขึ้นมาเองนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเป็นเลข8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ข้างล่างก็ยืนยันรหัสผ่านครับก็คือเป็นเลข8ตัวเหมือนกัน
แบบเราสามารถกดดูได้รูตรงลูกตานะครับว่าระผ่านมันตรงกันไหมแบบนี้มันก็จะมีข้อกำหนดว่าให้ใช้ตัวอักษรนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปก็ได้ครับผมเป็นวีสุดซื้อแค่สองแค่ผมใส่เข้าไปเลยนะเช่นตัว V ใหญ่นะครับผมใส่ตัว V ใหญ่ตัว I เล็กตัว I เล็กก็จะเป็นรหัสผ่านนี้แบบของตัวกล้องถ้าขึ้นแบบนี้ก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กดคำว่าดูอุปกรณ์ครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเฟิร์มแวร์ที่มาใหม่ครับเราต้องการที่จะอัปเกรดไหมถ้าต้องการอัปเกรดให้กดอัปเดตทันทีตรงนี้นะครับผมแต่ถ้ายังไม่ต้องการให้กดไม่สนใจนะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตทีหลังก็ได้กดว่าไม่สนใจจะมีการโค้ดของอุปกรณ์ให้เรากดบันทึกไว้นะครับอันนี้จะเห็นว่าผมเอามือไปตรงที่หน้ากล้องจะเห็นมือมาแล้วนะครับกล้องมันทำงานได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับพอใช้งานทั่วไปได้เลยโอเคครับเลขที่ช่างใส่ให้ผม888ผมก็ต้องใส่ที่บ้านผมนะวิสุดวีใหญ่นะ